วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำน้ำยำต้นตำรับมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำต้นตำรับแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำต้นตำรับกันก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานเราก็จะได้น้ำยำต้นตำรับที่มีความเงาวาวใสพร้อมที่จะนำไปทำยำวุ้นเส้นโบราณแล้วล่ะค่ะวิธีทำยำวุ้นเส้นโบราณเริ่มจากใส่น้ำยำต้นตำรับลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาพริกขี้หนูซอยและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันใส่หมูสับลวกสุกกุ้งสดแกะเปลือกผ่าหลังกุ้งแห้งเนื้อทอดกรอบมะเขือเทศสีดาหั่นแฉลบวุ้นเส้นลวกสุกเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนและช่อผักชีเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักยำวุ้นเส้นโบราณใส่ภาชนะโรยด้วยถั่วลิสงทอดกรอบและกระเทียมเจียวเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำยำต้นตำรับที่นำมาทำยำวุ้นเส้นโบราณได้น่ารับประทานไม่เสียง่ายแถมสะดวกและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะในส่วนของน้ำยำต้นตำรับสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่28 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่4 บาท